ใครที่ไม่รู้ว่ามาพิษณุโลกแล้วจะกินอะไรดีฟังทางนี้ค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูมาแนะนำเป็นเมนูที่พัฒนาและคิดค้นมาจากอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพิษณุโลกทำจากวัตถุดิบพื้นถิ่นของจังหวัดและมีเทคนิคการทำที่พิเศษเป็นเอกลักษณ์แถมมีรสชาติอร่อยตามแบบฉบับของคนพิษณุโลกมาแนะนำกันค่ะห่อหมกปลาถือเป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกมีมาตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันได้ถูกนำมารื้อฟื้นและหาเอกลักษณ์โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ดึงเอาวัตถุดิบชั้นยอดของจังหวัดพิษณุโลกคือเนื้อปลาแม่น้ำท้องถิ่นตามธรรมชาติหลากสายพันธุ์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มาผสมผสานในสัดส่วนที่เหมาะสมแถมเครื่องแกงสมุนไพรที่นำมาใช้ก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์อีกด้วยค่ะและจุดเด่นใช้กรรมวิธีแบบโบราณนั่นคือเทคนิคการฟาดปลาทำให้ห่อหมกปลาฟาดของพิษณุโลกมีเนื้อแน่นเนียนเด้งหนึบได้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีและสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์ประจำจังหวัดได้อย่างหลากหลายซึ่งวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาไปทัวร์ร้านอาหารในจังหวัดพิษณุโลกที่มีเมนูห่อหมกปลาฟาดกันจะอร่อยแค่ไหนไปชิมกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมีคนเขาพูดกันนะครับว่าถ้าหากคุณผู้ชมได้เดินทางมาถึงจังหวัดพิษณุโลกและคุณผู้ชมยังไม่ได้มีโอกาสรับประทานมีซั่วเท่ากับว่าคุณผู้ชมเนี่ยยังมาไม่ถึงพิษณุโลกนะครับวันนี้อาจารย์จะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณอรัญญาเธอได้นำปลาฟาดไปใส่ในเมนูประจำร้านของเธอมีซั่วของเธอรสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาน่ากินไหมอยากชวนคุณผู้ชมไปชิมพร้อมกันนะครับคุณอรัญญาจะยิ่งสับได้ข่าวว่าคุณอรัญญาเป็นคนที่ผัดหมี่ซั่วได้อร่อยที่สุดในพิษณุโลกเหรอคะค่ะค่ะเราได้รับรางวัลมาด้วยรางวัลอะไรที่ไหนคะรางวัลชนะเลิศจากงานวิถีถิ่นรักพิษณุโลกค่ะอ๋อแล้วประธานโทษตอนนี้ผัดหมี่ซั่วขายที่ไหนบ้างคะตอนนี้ที่ขายเลยก็จะมีที่มนอแล้วก็ที่หมู่บ้านนาทองที่ใกล้ๆสนามบินเราเนี่ยค่ะอ๋อเหรอคะคุณอรัญญาอาจารย์ยิ่งสับขอชิมได้ไหมคะได้เลยค่ะเชิญเอาล่ะคุณผู้ชมหมี่ซั่วของคนที่ผัดเก่งที่สุดในพิษณุโลกกินหมี่ซั่วกับปลาฟาดแล้วอร่อยต่อไปนี้ก็ซื้อหมี่ซั่วอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วสิไม่ได้ค่ะต้องคู่กับปลาฟาดต้องซื้อปลาฟาดไปด้วยมันก็ไม่ครบสูตรเนาะใช่ค่ะคุณผู้ชมครับมีซั่วสูตรของคุณอรัญญาเนี่ยมีความเหนียวนุ่มและกลิ่นหอมของเครื่องเทศเครื่องแกงแล้วก็ใบโหระพาใบมะกรูดต่างๆที่อยู่ในปลาฟาดเนี่ยบอกเลยคุณผู้ชมกลิ่นดีมากแล้วเนื้อปลาก็เด้งมีความอร่อยอร่อยนะครับคุณผู้ชมครับใครที่แวะมาพิษณุโลกสามารถแวะมาชิมนะครับเมนูแสนอร่อยที่ทำจากปลาฟาดได้ที่ร้านหมี่ซั่วแปดเซียนนะครับของคุณอรัญญานั่นเองนะครับและอีกไม่นานนะก่อนขึ้นเครื่องที่สนามบินพิษณุโลกก็มีชิมแล้วนะที่ร้านข้างหลังนี่แหละคุณผู้ชมครับและถัดจากนี้ไปคุณผู้ชมครับเรายังมีอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือคุณกิ๊กเดี๋ยวไปคุยกับเธอค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งอยู่กับคุณกิ๊กเธอเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมเสร็จแล้วเธอก็มาต่อยอดด้วยการทำปลาฟาดเป็นธุรกิจเรามาคุยกับเธอกันนะครับคุณกิ๊กไหนเล่าให้เราฟังซิสวัสดีค่ะเธอเข้าร่วมอบรมรุ่นไหนอะรุ่นแรกอะหรอพอเห็นคุณกิ๊กทำออกมาเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ไหนคุณกิ๊กเล่าซิว่าเธอมีขั้นตอนในการทำยังไงคะถึงได้ดีอย่างนี้ก็เราก็ปลาจากหลายแหล่งอะค่ะในพิษโรคครับน้ำพริกแกงเธอก็ใช้ที่นี่ใช่ค่ะอ๋อแล้วตอนนี้เธอทำไปขายที่ไหนบ้างยังไงคะมีที่ตลาดเหนือค่ะตลาดวัดใหญ่และอีกหน่อยเธอจะขายทั่วประเทศไหมก็ถ้าขายดีก็มีสาขาค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ไปไหว้พระที่วัดใหญ่ที่ข้างๆนะครับเป็นตลาดไปซื้อลูกชิ้นปลาฟาดฝีมือน้องกิ๊กกันนะครับและคุณผู้ชมครับที่สนามบินพิษณุโลกนะครับเวลาคุณผู้ชมมาถึงหรือคุณผู้ชมกำลังจะกลับนะครับออกจากพิษณุโลกคุณแวะสิครับที่ร้านของคุณม่วยเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ดีๆที่ส่งเสริมนะครับโครงการนี้มาจำหน่ายด้วยเราคุยกับคุณม่วยกันนะครับอ
คุณผู้ชมครับก่อนจะกลับไปจากพิษณุโลกต้องอย่าลืมแวะร้านคุณม่วยเราต้องซื้อของฝากต้องถามคนนี้เลยคุณม่วยคะแนะนำหน่อยของใหม่ล่าสุดที่จะแนะนำให้คนซื้อกลับบ้านกันทุกๆคนครับจริงๆร้านเนี่ยค่ะอยู่ในสนามบินพิษณุโลกเลยนะคะก่อนจะขึ้นเครื่องหรือว่าลงเครื่องแวะที่ร้านกาแฟได้นะคะที่ร้านเราก็จะมีของฝากอย่างกล้วยเนี่ยค่ะเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลกเลยและอีกอย่างนึงนะคะที่เป็นสินค้าที่อยากจะแนะนำก็คือบัตเตอร์เค้กบัตเตอร์เค้กนี่เป็นของขึ้นชื่อจังหวัดโบสถ์ถือติดไม้ติดมือกลับไปฝากญาติๆหรือเพื่อนๆได้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่อยากจะแนะนำคือปลาฟาดอันนี้เป็นปลาแม่น้ำจากจังหวัดพิษณุโลกเลยค่ะนี่แหละคุณผู้ชมครับบัตเตอร์เค้กที่ใส่เนื้อลูกตาลจากวัดโบสถ์และอันนี้ก็เป็นปลาจากแม่น้ำของพิษณุโลกอุตส่าห์มาที่นี่มาเที่ยวสนุกสนานมาไหว้พระรับสิริมงคลเสร็จแล้วก็อย่าลืมช่วยกันอุดหนุนของดีของเมืองพิษณุโลกนะครับมาที่ร้านคุณม่วยนะคะใช่ขอบคุณคุณม่วยค่ะยินดีค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาของฝากติดไม้ติดมือหรืออยากลองทำเมนูแสนอร่อยจากปลาฟาดในฉบับของตัวเองสามารถสั่งซื้อเนื้อปลาฟาดได้ที่จุดจำหน่ายต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะและใครที่เป็นสายขนมหวานอยากลองชิมขนมแสนอร่อยอย่างบัตเตอร์เค้กลูกตาลทำจากเนื้อตาลของดีอำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกซึ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นผู้คิดค้นสูตรและถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดนำไปผลิตเป็นของฝากคู่เมืองพิษณุโลกทางร้านก็มีบริการจำหน่ายอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเต็มปากเต็มคำแล้วนะครับคุณผู้ชมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมนะครับช่อง Workpoint กดหมายเลข23เวลาบ่าย 3:00 น.นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเอาแค่พอให้ผ่านความร้อนแล้วก็ให้แป้งสุกนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ต้องมีผักสดแหนมเยอะๆก็จะเก๋มากนะคุณผู้ชมตายถ้ามีแขกวันนี้ต้องได้รับเสียงปรบมือสนั่นครัวแน่เลยกับเมนูพายสตอกับกุนเชียงผัดกะปินะครับแต่วันนี้นี่แหละผมจะยกระดับกุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับให้กินกับข้าวต้มเหมือนเดิมใส่กุนเชียงลงไปนะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันฟังเสียงนะครับนี่มันแบบแห้งๆกรอบๆแบบนี้เลยนี่เลยน้ำพริกกุนเชียงนะครับน่ากินมากๆ